สวนผล,ลไม้ยายหนิงติดดินแม้ได้เงินเดือนขนาดนี้จากชมพูเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพูอริยาเอฮเกตกับสามีนักธุรกิจมืนล้านนอรวิสรุธลังสีสิงห์พิพัฒน์หลังจากได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจส,สายฟ้าพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศ และหากจะพูดถึงการเลี้ยงลูกของคุณแม่ว่ารีหน่อกแก้วนั้นที่เลี้ยงลูกออกมาให้เป็นซุปตาดังแบบนี้โดยสาวชมพูได้บอกว่าเราชอบที่เรารับตัวเราเองได้เรารักตัวเราเองที่เป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็คืออะไรวะที่มันทาให้เราเนี่ยเป็นแบบนี้แม่ก็ไม่ได้มีคําพูดอะไรที่เก๋ๆไม่ได้มีคําคมอะไรแม่เราจบป .4 แต่ทําไมฉันถึงเป็นชมพูอารยาได้เรานึกย้อนกลับไปแม่ไม่เคยส่งเราเรียนพิเศษฉันไม่เคยได้เรียนบัลเล่จัสตแดน หรือเปียโนอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเราก็มาจากครอบครัวธรรมดาแต่แม่ก็ไม่เคยคาดหวังแล้วก็ไม่เคยพูดว่าอยากเห็นเราเป็นอะไรเลยคือมันจะเป็นอะไรก็เป็นของมันไปเลยแล้วตอนนี้จะเห็นว่าสาวชมพู่นั้นมักจะพาน้องแฝดทั้งสองคนไปเที่ยวเล่นที่บ้านคุณยายอยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านคุณยายนั้นมีพืชผักผลไม้ทุกอย่างอยากจะทําอะไรกินก็ไม่ต้องหาซื้อแต่เดินไปที่สวนหลังบ้านก็มีครบทุกอย่างแล้วดานคุณแม่วารีก็เผยว่าตอนนั้นลูกยังอยู่มัธยม ยูบดินแม่เย็บผ้าสองสามปีพอเขาเข้าวงการตอนมสี่ก็เลิกเย็บผ้ามาขับรถไปส่งลูกทํางานคุณแม่ยังเผยต่อว่าภูมิใจในตัวลูกสาวมากที่เกยอนและอดทนแต่ก็อดเป็นห่วงลูกสาวไม่ได้ในเรื่องสุขภาพเพราะเขาเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาแต่ขาดวิตามินไปหลายตัวมากงานนี้คุณแม่ยังยอมรับว่าสาวชมพู่เปคุณแม่หนักมากให้ทั้งเพชรเครื่องประดับเสื้อผ้าทองส่วนเงินเดือนหกหลักพร้อมใบถึงตัวเลขด้วยการชูนิ้วสามนิ้ว ก่อนจะจบโมเมนต์ซึ้งๆที่คุณลูกสาวบอกรักคุณแม่ที่คุณแม่แอบฟ้องว่าหลังๆวันนี้ลูกสาวไม่ค่อยบอกรักเลยผิดกับตอนเด็กๆที่บอกบ่อยมากจนเป็นโมเมนต์ความอบอุ่นในครอบครัวที่ทำเอาหลายคนยิ้มไปตามๆกัน